ที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับการสื่อมวลชนทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปประกอบในการดำเนินชีวิตของตนและดำเนินหน้าที่การงานนั้นโดยเฉพาะซึ่งล้วนแต่จะเป็นการทำให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขสันติภาพข้อแรกที่ว่ามีธรรมะเพื่อดำเนินชีวิตนี่ก็เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเพราะพื้นฐานของคนเราต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องกันก่อนแล้วจึงจะทำหน้าที่อะไรๆก็ได้นี่เรียกว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นี่ก็มีธรรมะอยู่ส่วนหนึ่งสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องโดยพื้นฐานที่ธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็คือสำหรับหน้าที่การงานแล้วแต่ว่าจะมีหน้าที่การงานอะไรจะทำหน้าจะทำสวนจะค้าขายจะทำราชการจะเป็นนักการเมืองจะเป็นศิลปินเป็นอะไรก็สุดแท้นั่นก็มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งใช้ประกอบในการทำหน้าที่การงานนั้นให้ได้รับผลดีที่สุดมันก็เลยถูกต้องทั้งสองอย่างที่โดยชีวิตส่วนตัวพื้นฐานนั่นก็ถูกต้องโดยหน้าที่การงานก็ถูกต้อง เราอาศัยสิ่งเดียวเท่านั้นแหละคือสิ่งที่เรียกสั้นๆว่าธรรมธรรมะหรือธรรมเพียงคำเดียวสั้นๆเท่านั้นแหละที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นขอให้ท่านสนใจฟังคำไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมและอาตมาก็จะได้บรรยายในวันนี้โดยหัวข้อว่าธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ขอให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์มันจะต้องพูดถึงภูมิหลังหรือแพ็คคราวกันบ้างเกี่ยวกับคำว่านักหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยที่แรกมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทางราชการหรือของพระเจ้าแผ่นดินสำหรับแถลงการของท่านเท่านั้นมีเพียงเท่านั้นกันมาก่อนต่อมามันจึงค่อยกว้างขวางออกไปทีแรกก็มีขอบเขตเล็กน้อยจำกัดอยู่เพียงแถลงการของรัฐบาลหรือของพระราชามหากษัตริย์ต่อมามันก็ขยายตัวออกไปอย่างที่เรียกว่าน่าประหลาดใจนะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสังคมก็ดีในการทางการเมืองก็ดีจนกระทั่งว่าเป็นเรื่องสร้างโลกไปเรื่องควบคุมโลกไปโดยไม่ทันรู้ตัวมีอำนาจมหาศาลอย่างขนาดที่ว่าคุมโลกคุมประเทศคุมรัฐบาลทำเล่นกับแผ่นกระดาษสั้นๆเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งเคยเป็นเพียงเครื่องมือแถลงการของสำนักงานอะไรบางอย่างในเครื่องพุทธกาลเท่าที่เราทราบในบาลีมันไม่มีสื่อมวลชนแบบนี้จะเผยแผ่ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องจัดขบวนส่งออกไปเรียกว่าส่งสาวกออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ทางบ้านทางเมืองจะมีโฆษณาอะไรก็ให้คนตีคล้องหรือตีกลองสำหรับ
ไปประบ่าวประกาศให้คนรู้ทั่วกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะมันไม่มีการพิมพ์มันไม่มีการทำการเผยแพร่โดยการพิมพ์มันยังไม่มีโรงพิมพ์ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่การเขียนการที่ใช้การสื่อสารกันอย่างนี้ก็ยังไม่แพร่หลายการศึกษาต้องใช้ท่องจำด้วยปากนี่เรียกว่าจุดตั้งต้นของงานหนังสือพิมพ์มันเหมือนกับหิ่งห้อยตัวเล็กๆตัวนึงแต่แล้วมันวิวัฒนาการมาจนเป็นสิ่งที่มีอำนาจมีอิทธิพลเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งทีเดียวจากหิ่งห้อยมันเป็นดวงอาทิตย์นี่คนลองคิดดูมันเปลี่ยนแปลงสีมากน้อยเราเกิดทีหลังมันมีลักษณะเป็นอย่างจะเป็นดวงอาทิตย์กันไปแล้วมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องให้ดีที่สุดมองในแง่บวกมันก็ว่าสามารถสร้างสันติสุขได้ทุกแง่นำโลกไปในทิศทางที่พึงประสงค์จะมองในแง่ลบมันก็เป็นเครื่องมือแห่งการขัดแย้งแห่ต่อสู้เป็นการต่อสู้ที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากมันจะก็มีหรือว่ามันการหนังสือพิมพ์กลายเป็นการอาชีพไปเสียก็ไม่ยังก็ทั้งเป็นอาชีพของคนบางพวกกลายเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ของคนบางพวกเป็นการขายข่าวเป็นการขายความคิดกระทั่งเป็นการขายน้ำลายไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีดูดีเถอะมันจะเป็นไปในแง่บวกหรือแง่ลบก็มันแล้วแต่ว่าเราจะจัดการงานจะมามีความมุ่งหมายอย่างยิ่งที่ว่าจะให้หนังสือพิมพ์นั้นมันกลายเป็นเรื่องการกุศลเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นปูชนียบุคคลนักหนังสือพิมพ์ไม่เป็นคนกลับกรอกตลอกล่วงแต่ว่าเป็นปูชนียบุคคลชี้แจงแต่สิ่งที่จะให้บ้านเมืองนี่มันมีความสงบสุขให้มหาชนเป็นสุขถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นปูชนียบุคคลเพราะให้สิ่งที่ประเสริฐสุดแก่ประชาชนอาชีพที่เป็นปูชนียบุคคลเช่นอาชีพครูอาชีพหมอหรืออาชีพที่มันให้ประโยชน์มากกว่าการรับก็เรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลแม้อาชีพหนังสือพิมพ์ก็มีทางที่จะเป็นได้แต่ถ้าคนมันไม่เห็นแก่ตัวถ้าคนมันเห็นแก่ตัวมันก็กลายเป็นอาชีพธรรมดาสามัญนี่ขายความคิดขายน้ำลายขายสิ่งที่ไม่ควรจะนำมาเผยแผ่ท่านทั้งหลายก็อาจจะสังเกตเห็นว่าในบางคราวบางอย่างหนังสือพิมพ์บางฉบับเอาข่าวมาลงเพียงว่าให้มันยั่วให้มันขายดีนะข่าวลามกอนาจารข่าวร้ายสาระอะไรก็มาลงอย่างที่เพียงให้มันขายได้เพื่อรอดตัวอยู่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ดีถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่ปูชนียบุคคลถ้าเป็นปูชนียบุคคลมันก็จะต้องสร้างสิ่งที่เป็นฝ่ายบวกคือฝ่ายสันติสุขสันติภาพให้แก่ประชาชนมันมาถึงยุคที่เราจะต้องช่วยกันปรับปรุงนั่นแหละปรับปรุงนะอย่าให้เป็นตัวเสนียดของสังคมเพียงแต่อาชีพขายน้ำลายอย่าเลยแต่ให้กลายเป็นการกุศลคือเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมีหนังสือพิมพ์ชนิดที่ให้เกิดสันติสุขสันติภาพแก่สังคมแล้วมันก็เรียกว่าเป็นการกุศลเป็นการเสียสละเพื่อความอยู่รอดของสังคมหรือของมนุษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหมายกำจัดความชั่วร้ายเลวทรามในโลก
เพราะว่าถ้ามองดูอีกทางหนึ่งแล้วไอ้หนังสือพิมพ์นี่มันก็คือผู้สร้างโลกมีเกียรติยศสูงถึงกับเป็นผู้สร้างโลกเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ถ้าสอนดีเด็กดีมหาชนดีบ้านเมืองก็ดีครูบาอาจารย์ก็อยู่ในฐานะผู้สร้างโลกหนังสือพิมพ์นี่ก็เหมือนกันครับพยายามเสนอแต่ข่าวที่เกิดความสุขสวัสดีวิวัฒนาการเป็นทางดีประชาชนคนเมืองมันดีโลกนี้มันก็ดีหนังสือพิมพ์มันจึงอยู่ในฐานะที่จะสร้างโลกให้เป็นอย่างไรก็ได้ฐานะหนังสือพิมพ์แต่ละคนแต่ละคนเป็นสุภาพชนเป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษมีเจตนาดีมีธรรมะเพียงพอมันจะออกมาแต่เรื่องที่เป็นการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดให้มันถูกต้องโดยไม่ต้องมีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูสิ่งที่เรียกว่าการขัดแย้งนั่นภาษาบาลีเรียกว่าอุปัตถวะคำเดียวกับคำภาษาไทยง่ายๆว่าอุบาทอุบาทอุปาทวะนั่นคือคำอุปัตถวะในภาษาบาลีเดิมๆคำว่าอุปัตถวะนั่นคือการขัดแย้งการขัดแย้ง มันทำให้เกิดการแตกแยกแล้วมันเกิดการทำลายล้างกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ใช้คำขัดแย้งถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายอย่าได้ใช้คำขัดแย้งพระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้ชัดเจนเด็ดขาดว่าไม่ควรใช้คำขัดแย้งนั่นคือท่านประกาศว่าตถาคตเป็นผู้ไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆในมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์นี่หมายความหมดเลยจะไม่กล่าวคำขัดแย้งจะไม่ดำเนินกิจการใดๆด้วยการขัดแย้งโดยถือว่าเป็นอุปัตถวะตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆท่านไม่กล่าวคำขัดแย้งนะแต่เดิมเนี่ยเขาสอนกันอยู่อย่างนี้เมื่อท่านจะต้องสอนอย่างของท่านท่านก็ไม่ได้กล่าวคำอธิษฐานอยู่นั่นผิดแก้ไขจะไม่ถูกท่านจะบอกแต่เพียงว่าข้าพเจ้าฉันมีความพอใจอย่างนี้หรือหมู่คณะของฉันนิยมจะทำกันอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคำสอนที่มีอยู่ในอินเดียก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมันก็มีสอนว่านรกอยู่ใต้ดินบาดาลสุดสวรรค์อยู่บนฟ้าสูงสุดมันก็สอนกันอยู่นั่นก็เชื่อกันเต็มเกินเป็นร้อยเป็นร้อยอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาท่านอยากจะสอนให้ชัดเจนกว่านั้นให้มันดีกว่านั้นมันมีประโยชน์กว่านั้นท่านจะบอกว่านรกฉันเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนผู้ปฏิบัติผิดจากธรรมะนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนที่ปฏิบัติผิดต่อธรรมะฉันเห็นแล้วสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของผู้ที่ปฏิบัติถูกต่อธรรมะฉันเห็นแล้วท่านก็ว่าอย่างนี้ท่านนั้นว่าฉันเห็นแล้วท่านจะไม่มีคำว่านั่นมันผิดนี่ต้องอย่างนี้จึงจะถูกหรือต้องแก้ผิดต้องฉันถูกต้องแก้ใช่ไม่ได้นี่ไม่มีนี่เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยมันมีมากกว่านี้ก็ไม่กล่าวคำขัดแย้งเพราะคำขัดแย้งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทเพื่อนเกิดโกรธเคืองกันขึ้นแล้วเป็นศัตรูกันแล้วก็มีการจองเวรแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็นำมาถึงความวินาศสู่สังคมมนุษย์นี่เรียกว่าเราจะไม่มีการขัดแย้งแต่เราจะแสดงความคิดความเห็นความรู้อะไรตามที่เราควรจะแสดง
เดี๋ยวนี้ยังเห็นการขัดแย้งมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับเรียกไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่นำมาซึ่งความเกื้อกูลมันก็นำไปสู่การแตกแยกแตกร้าวซึ่งมันก็จะยากที่จะกลับสมัครสมานสามัคคีนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องระวังสังวรว่าหนังสือพิมพ์นี้จะต้องเป็นผู้ประสานสามัคคีประสานคนที่มีความคิดแตกต่างกันให้มาร่วมมือกันทำงานร่วมด้วยกันได้ทั้งที่มีความคิดแตกต่างกันอย่างเดียวนี้เราพยายามที่จะขอความร่วมมือหาความร่วมมือจากศาสนาแต่ละศาสนามาร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกอย่างนี้ไม่ใช่รวมศาสนาให้รวมศาสนามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้มันทำไม่ได้โดยแน่แต่ว่ามาร่วมมือกันใครเป็นศาสนาไหนก็ใช้วิธีการในศาสนาของตนของตนแก้ไขวิกฤตการณ์ในโลกให้โลกนี้มันพ้นจากภัยอันเลวร้ายไม่ต้องมีความขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งเลยแต่ก็ยังทำยากยังหาความร่วมมือยากเพราะกระซิบบอกเป็นการล่วงหน้าก่อนว่าเพราะมันมีความเห็นแก่ตนมันมีความเห็นแก่ตนจนไม่อยากจะร่วมมือไม่อยากจะร่วมมือและบางทีก็ยังอิจฉาริษยาด้วยลักษณะอย่างนี้มีในวงการหนังสือพิมพ์หรือเปล่าคอยลองคิดดูว่าไม่มีการขัดแย้งแต่มีความการร่วมมือแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นต่างกันก็จะแสดงออกไปในทางที่เกิดผลดีแก่สังคมมันเป็นเหมือนกับการใช้ความคิดทุกอย่างทุกชนิดในสังคมนั้นนั่นยันนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าเราจะต้องทำตนให้มีลักษณะเป็นปูชนียบุคคลแม่นักหนังสือพิมพ์เองบางคนคงจะพูดว่าอาตมาบ้าพุทธทาสบ้าที่จะทำนักหนังสือพิมพ์ให้เป็นปูชนียบุคคลมันบ้าไอ้คนนั้นมันจะคิดอย่างนั้นก็สุดแท้แต่มายังเชื่อแน่และหวังอย่างเด็ดขาดว่ามันเป็นได้ถ้านักหนังสือพิมพ์มันตั้งใจจะทำแล้วมันรู้คุณค่าของการกระทำแล้วก็ตั้งใจจะทำการหนังสือพิมพ์จะเป็นการกุศลได้เพราะทำให้เกิดความประโยชน์เกิดความสะดวกสบายในการที่จะดำเนินชีวิตในสังคมมันจะช่วยสื่อสารกันให้พร้อมเพรียงกันในการที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกหนังสือพิมพ์จึงเป็นปูชนียบุคคลได้ถ้าหากว่ามีธรรมะธรรมะตั้งใจจะพูดธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ในวันนี้ก็โดยความมุ่งหมายอย่างนี้คือว่าจะมีธรรมะชนิดที่เป็นหัวใจของศาสนาทุกๆศาสนาแล้วใช้ธรรมะนั้นแก้ไขปัญหาโลกนี้ก็จะมีสันติสุขวิสันติภาพอย่างสูงสุดหนังสือพิมพ์รับประโยชน์จากสังคมแต่เพียงเล็กน้อยแต่ทำประโยชน์ให้สังคมมากมายมหาศาลมันก็กลายเป็นปูชนียบุคคลไปได้โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นปูชนียบุคคลของโลกรับเงินเดือนเพียงวันละบาทบาทเดียวบาทใส่ข้าวฉันท่านรับเงินเดือนเพียงวันละบาทแต่ท่านเป็นปูชนียบุคคลของโลกทำประโยชน์แก่โลกสากลโลกทั้งโลกนี่ลักษณะของปูชนียบุคคลรับประโยชน์เพียงดำรงชีวิตของตนอยู่ได้โดยสะดวกสบายในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานแต่ว่าสิ่งที่ทำออกไปนั้นมันมีประโยชน์มหาศาลเหลือที่จะกล่าวข้อนี้หนังสือพิมพ์ทำได้นักหนังสือพิมพ์ทำได้ถ้าสมัครจะทำอาตมาจึงขอร้องขออ้อนวอนว่าจงช่วยสนใจในหลักการอันนี้ว่าเราจะมีการกระทำชนิดที่เป็นการกุศลและเป็นปูชนียบุคคลตามอย่างพระพุทธองค์เอากันแล้วกัน
เฉยเดี๋ยวนี้เราก็มามองถึงปัญหานั้นน่ะที่ว่าทำไมจึงทำไม่ได้หรือว่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขนั่นน่ะมันคืออะไรเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปคิดเถอะโลกกำลังจะวินาศก็ไปทุกทีเพราะสิ่งเดียวในชื่อเดียวว่าความเห็นแก่ตัวคำพูดไม่กี่พยางค์นี่คือกำลังจะทำโลกให้วินาศเพราะความเห็นแก่ตัวนักหนังสือพิมพ์จะช่วยกันแก้ไขทำลายความเห็นแก่ตัวในโลกก็จะสร้างโลกนี้ให้มีสันติสุขสันติภาพมีผลเกินคาดและหนังสือพิมพ์ก็จะกลายเป็นปูชนียบุคคลไปแต่ถ้านักหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์มันเห็นแก่ตัวซะเองมันก็ล้มเหลวหมดแล้วก็ยังสังเกตเห็นว่ามีหนังสือพิมพ์หรือนักหนังสือพิมพ์บางแห่งบางฉบับบางที่นั่นยังมีความเห็นแก่ตัวทำงานเพียงเพื่อประโยชน์เป็นวัตถุเอาสิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์แต่ว่าคนมันชอบอ่านมาขายมาพิมพ์มาแบบนี้มาพิมพ์ขายเรื่องลามกอนาจารเรื่องแปลกประหลาดไม่ไร้สาระเรื่องของคนปัญญาอ่อนอย่างนี้เอามาใส่ลงไปนี่มันเป็นเรื่องว่าเห็นแก่ตัวไม่คุ้มค่าเวลาของผู้อ่านหรือกระดาษที่มันกำลังเสียไปในโลกนี่มันเสียกระดาษหนังสือพิมพ์ไปวันละกี่หมื่นกี่แสนตันก็ไม่รู้ทั้งโลกแต่ละวันนี่กระดาษมันเสียไปเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตันมันไม่คุ้มค่าแล้วบางทีให้โทษเพราะว่าไปเปิดหน้าที่ส่งเสริมกิเลสส่งเสริมความเห็นแก่ตัวไปเสียก็ไม่ได้พยายามทำหน้าที่กำจัดความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้มันมีความเห็นแก่ตัวซะแล้วมันก็ไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวมันต้องไม่เห็นแก่ตัวจึงจะกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกในมนุษย์โลกความเห็นแก่ตัวคำเดียวเท่านั้นแหละทำปัญหาทุกชนิดทุกอย่างทุกขนาดที่มีในโลกเกือบพันปัญหาหมื่นปัญหาแสนปัญหาล้านปัญหามันก็มาจากความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวสิ่งเดียวเท่านั้นแหละกรุณาช่วยฟังสักนิดเถอะว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีการปกครองแล้วกระทั่งเราไม่ต้องมีศาสนาด้วยเลิกศาสนาเลิกกฎหมายเลิกอะไรได้หมดถ้าคนทุกคนมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีอาชญากรรมใดๆแม้แต่สักนิดนะมันมีแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าไม่เห็นแก่ตัวจะเลิกกฎหมายก็การปกครองเลือกศาสนาอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวความเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นจนเลือดจะนำมากล่าวอาตมาอยากจะให้ช่วยกันคิดในข้อนี้ว่าหนังสือพิมพ์ทำได้หนังสือพิมพ์ช่วยได้และช่วยได้มากกว่าคนธรรมดาแหละเพราะมีอิทธิพลมันเป็นที่สนใจหรือเป็นที่เชื่อถือเป็นต้นทุนอยู่แล้วยิ่งทำเลยง่ายถ้ามุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวเราช่วยกันชี้แจงให้เห็นโทษหรือความเลวร้ายแห่งความเห็นแก่ตัวแล้วก็ช่วยกันชี้แจงให้เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมีประโยชน์มีอานิสงส์จนถึงกับว่าเลิกกฎหมายทั้งหมดได้เลิกศาสนาทั้งหมดได้มนุษย์อยู่ได้โดยความไม่เห็นแก่ตัวนั่นอยากจะให้ได้ยินและฝากคำประหลาดไว้สักคำหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายว่าระบบการปกครองที่ประเสริฐที่สุดนั่นเป็นอย่างไรอาตมาเริ่มนานมาแล้วอ่านหนังสือเรื่องเหลาจื้อคงจื้อนักปราชญ์ของจีนแต่ดึกดำบรรพ์ห้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเรื่องมันมีว่ามีคนถามเหล่าจื้อว่า
การปกครองอย่างไรเรียกว่าการปกครองประเสริฐที่สุดสูงสุดประเสริฐที่สุดเราชื่อเขาก็ตอบว่าการปกครองที่ไม่มีการปกครองเป็นการปกครองที่ประเสริฐที่สุดแล้วเรื่องมันก็ไม่มีมันก็หมดไปเสียเท่านั้นก็เลยสงสัยไอ้นี่มันบ้าหรือดีบ้าหรือดีพูดคำพูดนี้การปกครองที่ไม่มีการปกครองถ้าต่อมามาศึกษาธรรมะมากเข้ามารู้เรื่องนี้เรื่องความไม่เห็นแก่ตัวถ้าความไม่เห็นแก่ตัวเข้ามาทุกคนไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีใครทำผิดทางคดีแพ่งคดีอาญาคดีอะไรอะไรไม่มีทางที่จะทำไปได้ถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวมันก็เลยเป็นการอยู่กันโดยที่ไม่ต้องมีการใช่กฎหมายใช่การลงโทษใช่การไม่ต้องมีมันเท่ากับว่าไม่มีการปกครองไม่มีการปกครองแก่ประชาชนผู้ไม่เห็นแก่ตัวเมื่อประชาชนไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันไม่ต้องมีการปกครองนี่เราเรียกว่าการปกครองที่ไม่มีการปกครองจะเป็นระบบการปกครองที่ประเสริฐที่สุดขอให้ทั้งหลายทำความเข้าใจในเรื่องนี้และพอใจที่จะช่วยมันเกิดมีขึ้นมาคือช่วยกันเผยแผ่โทษของความเห็นแก่ตัวจนคนเกลียดคนกลัวมันมีขึ้นมาไม่ได้แล้วคนก็ชอบความไม่เห็นแก่ตัวสร้างความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวขึ้นมาเต็มไปหมดจนไม่ต้องมีการปกครองการปกครองที่ไม่มีการปกครองเป็นการปกครองที่สูงสุดและเสริฐที่สุดซึ่งหนังสือพิมพ์ช่วยได้และช่วยได้มากกว่าใครๆช่วยได้มากกว่าพระซะอีกพระมันก็จะมีโอกาสพูดกับประชาชนอย่างมากมายที่จริงจังเหมือนกันหนังสือพิมพ์นั่นจึงถือว่าหนังสือพิมพ์ทำได้หนังสือพิมพ์ช่วยได้ที่จะทำโลกนี้ให้มันหมดไปจากความเห็นแก่ตัวโดยช่วยกันโฆษณาความเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวจนประชาชนมีจิตน้อมไปน้อมไปในทางที่ไม่เห็นแก่ตัวจึงขอเวลาที่มาพยายามทำความเข้าใจเรื่องคำสองคำนี้กันให้เพียงพอให้เพียงพอสำหรับท่านจะได้ช่วยนำไปเผยแผ่ว่าอย่างนั้นนะเอาเราจะพูดกันถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความเลวร้ายทุกอย่างทุกประการในโลกนี้จะแถมในเมืองสวรรค์ด้วยในเมืองสวรรค์ก็มีการเห็นแก่ตัวทะเลาะวิวาทกันเหมือนกันในหมู่เทวดามีขัดแย้งทะเลาะกันที่ไหนก็คือความเห็นแก่ตัวมันมีอยู่ที่นั่นความเห็นแก่ตัวมันมีอะไรอย่างไรกันบ้างก็ดูที่คนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจดูคนไหนเห็นแก่ตัวคนนั้นจะขี้เกียจไม่อยากจะทำงานเอาเปรียบนอนแต่พึ่งแต่คอยกินข้าวคอยเอาประโยชน์เหมือนผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจแล้วมันก็เอาเปรียบไม่ทำงานแต่จะเอาประโยชน์จะกินอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาเพื่อนแล้วก็ไม่สามัคคีไปชวนคนเห็นแก่ตัวมาทำงานอะไรเป็นการสามัคคีจนช่วยชาติสร้างชาตินี่มันยากกว่าชวนช้างลอดรูเข็มชวนช้างลอดรูเข็มจะยังดีกว่าง่ายกว่าชวนคนเห็นแก่ตัวมาทำประโยชน์สังคมร่วมกันมันไม่สามัคคีมันยกตนข่มท่านมันยกตนข่มท่านมันชอบใส่ความผู้อื่นมันสุรุ่ยสุร่ายคนเห็นแก่ตัวนี่หวัดทำอะไรหวัดง่ายๆใช้น้ำเปลืองใช้ไฟเปลืองใช้วัตถุสิ่งของเปลืองแล้วก็ทำแต่ประโยชน์เห็นแก่แต่ประโยชน์ของตัวแล้วก็สร้างมลภาวะที่ไม่น่าปรารถนาที่เป็นกำลังเป็นปัญหาของโลกมันมาจากคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นพอเลิกเห็นแก่ตัวเมื่อไรมลภาวะก็จะไม่มีในโลก
คนเห็นแก่ตัวทำลายประโยชน์สาธารณะทำลายป่าไม้ทำลายความมีอยู่ของถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางคนเห็นแก่ตัวมันทำลายคือทำให้ได้ไม่ได้แต่ไปได้ประโยชน์แก่ตัวเขาหนึ่งนี่ทำลายสาธารณะประโยชน์ทำลายสมบัติของธรรมชาติแม้แต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางไอ้สารพัดอย่างที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาไอ้คนเห็นแก่ตัวมันทำลายมันทำลายเนื้อที่มันเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งมันให้เกิดอุบัติเหตุที่ว่าบังเอิญอุบัติเหตุเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมาจากผู้เห็นแก่ตัวอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงกันมาเป็นระยะเรื่อยๆเห็นแก่ตัวเรื่องรถบรรทุกดินระเบิดบรรทุกอะไรแก๊สระเบิดอะไรระเบิดทุกๆอย่างที่มันมาจากผู้เห็นแก่ตัวสิ่งอุบัติเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาได้เป็นความเห็นแก่ตัวของเจ้าของทรัพย์สมบัติของนายจ้างแล้วก็ของลูกจ้างของคนขับรถของสิ่งทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนั่นแหละแล้วอุบัติเหตุส่วนคนท้องถนนนั่นก็มาจากความเห็นแก่ตัวของคนขับรถนั่นเองอุบัติเหตุทั้งหลายมาจากความเห็นแก่ตัวมากขึ้นกำลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งในทางการสาธารณสุขหรือทางการโรงพยาบาลประกาศออกมาว่าคนป่วยที่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ป่วยเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุมากกว่าเจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บแม้โรคมะเร็งคนเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุมากกว่าเพราะโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุมันไปในที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยมันก็มีความเห็นแก่ตัวที่ตัวเองโง่เขลาจนได้ติดยาเสพติดจนเป็นปัญหาทั่วไปทั้งโลกปัญหาทั่วไปทั้งโลกเรื่องช่วยกันปราบยาเสพติดและช่วยกันปราบโรคเลวร้ายที่ม้ามันก็ไม่เป็นแต่ว่าคนเห็นแก่ตัวมันเป็นคนเห็นแก่ตัวมันไม่มีการระวังรักษามันไม่สนใจถ้ามันเห็นแก่ตัวมันจึงได้เป็นโรคที่ม้าก็ไม่เป็นโรคเอโรคแอโรคอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างแต่หลายอย่างที่ม้ามันก็ไม่เป็นแล้วคนเห็นแก่ตัวมันก็เป็นกลายเป็นปัญหาของโลกขึ้นมานะคุณลองคิดดูเป็นปัญหาของคนทั้งโลกให้ม้าหัวเราะให้ผีหัวเราะให้คนป่าหัวเราะให้ลิงหัวเราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันมันถึงเป็นโรคชนิดที่ว่าม้าก็ไม่เป็นแล้วคนมันก็เป็นนี่เพราะมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันจึงได้เป็นอย่างนั้นมันติดยาเสพติดมันติดอบายมุขมันติดโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ม้าก็ไม่เป็นอย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวก็เบียดเบียนเอาเปรียบเบียดเบียนเดือดร้อนไปหมดสร้างอาชญากรรมทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะความเห็นแก่ตัวหนักข้าวมันก็หลงทางไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันหลงทางจนกระทั่งว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายตามไปน่าหัวที่ว่าเห็นแก่ตัวแล้วกับฆ่าตัวเองมันจะต้องเรียกว่าแย่มากจะใช้คำบ้าสิ้นดีก็ยังไม่พอมีการฆ่าตัวตายที่ไหนมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวมหาเศรษฐีมันยังฆ่าตัวตายเลยเพราะความเห็นแก่ตัวมันลงทางแล้วความเห็นแก่ตัวในที่สุดมันจะเป็นบ้าคนบ้าทุกคนในโลกที่มีอยู่นี่มันมาต้นเหตุมูลมาจากความเห็นแก่ตัวมันลงทางนี่ดูเถอะว่าลักษณะของความเห็นแก่ตัวนั่นมันเป็นอย่างไรมันมีอยู่ในโลกแล้วมันก็มากขึ้นในโลกตามความเจริญของโลกในทางวัตถุถ้ามันอยู่กันดีๆพอมีใครเห็นแก่ตัวขึ้นมามันก็เป็นความเลวร้ายนะครูโรงเรียนเห็นแก่ตัวก็เลวร้ายอะไรอย่างไรบ้างก็ดูทำหน้าบันหลังลูกศิษย์หมอเห็นแก่ตัวมันก็เลิกความเป็นหมอเป็นพ่อค้าทำนาบนเลือดบนเนื้อของคนเจ็บคนไข้
ตุลาการเห็นแก่ตัวมันก็ทำนาบนหลังจำเลยพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวก็ทำนาบนหลังทายกทายิกาอย่างที่เห็นกันอยู่อย่าเอามาพูดเลยมันนั่นมากเดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวกันไปเสียหมดแล้วเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวขอทานก็เห็นแก่ตัวคนจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวมันจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรเพราะมันมีแต่ในความเห็นแก่ตัวผัวเมียเห็นแก่ตัวไม่ต้องหย่ากันเพื่อนกันพอเกิดเห็นแก่ตัวต้องเลิกความเป็นเพื่อนกันความเป็นครูเป็นศิษย์ก็เลิกกันแม้แต่ความเป็นพ่อเป็นลูกมันก็เลิกกันเพราะมันตากันมันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่คิดอะไรให้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกมันเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคุณสังเกตดูให้ดีวัยรุ่นของเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นตามความเจริญแผนใหม่ทำให้บิดามารดามีน้ำตาตกเพราะเหตุนี้มากขึ้นนี่มันเป็นอย่างไรเห็นแก่ตัวเอาละถ้าว่าดูประกันไปอีกทีหนึ่งจะมีอยู่จริงหรือไม่จริงก็ดูจะขอให้ร้องให้ดูประชาชนทุกคนเห็นกับตัวมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องมีผู้แทนที่จ้างคนเลือกก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวมาเป็นรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวรัฐสภานี่ตั้งรัฐบาลมันก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวประชาชนก็เห็นแก่ตัวรัฐสภาก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลข้าก็เห็นแก่ตัวข้าราชการทั้งหลายก็จะเห็นแก่ตัวลูกเด็กเล็กแรงทั้งหลายก็จะเห็นแก่ตัวพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะเห็นแก่ตัวอาตมาอยากจะพูดว่ามันจะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานสุนัขและแมวก็จะพลอยเห็นแก่ตัวสุนัขก็นอนเสียไม่เห่าตามหน้าที่แมวก็นอนเสียไม่จับหนูไก่ก็นอนเสียไม่รู้จักขันตามเวลานี่มันจะลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานความเลวร้ายอันนี้เพราะมันมีความเห็นแก่ตัวมันเดี๋ยวจะเกิดก้อนหินก็เห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่อยู่แน่นอนโทษเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวมันมีอยู่อย่างนี้ทำลายตัวเองหน้าหัวที่ว่าเห็นแก่ตัวกลับทำลายตัวเองมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่นั่นขอให้ท่านทั้งหลายเคยสังเกตดูเถอะว่าความเลวร้ายของโลกของสากลและโลกมันคือความเห็นแก่ตัวซึ่งค่อยมากขึ้นทุกทีก่อนนี้มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่านี้มากถ้าเป็นยุคสมัยคนป่ายังไม่นุ่งผ้าแล้วมันเกือบจะหาไม่พบมันมีน้อยมากแล้วความเห็นแก่ตัวก็เจริญขึ้นตามที่มนุษย์เจริญขึ้นจนถึงมนุษย์ที่เจริญรุ่งเรืองจะแข่งกับพวกเทวดานี่ความเห็นแก่ตัวมันก็เต็มที่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันสูงสุดกันที่ตรงนี้ยิ่งเจริญทางวัตถุหลงไหลในส่วนเกินความอร่อยอร่อยความสวยความงามความสนุกสนานในส่วนเกินมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเราจึงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็น่าละอายที่ว่ายิ่งเจริญยิ่งเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เจริญจนไปโลกพระจันทร์กันได้ไปเที่ยวดวงดาวทั้งหลายได้มันไปเที่ยวเล่นสวนหลังบ้านไอ้โลกนี้มันก็ยังไม่มีสันติภาพเพราะคนในโลกมันมีแต่คนเห็นแก่ตัวมันมีแต่คนเห็นแก่ตัวเจริญด้วยอะไรก็เจริญในการศึกษาในการสุขภาพอนามัยเจริญด้วยเศรษฐกิจด้วยการเมืองด้วยคมนาคมการสื่อสารการอะไรก็ตามมันยังไม่มีสันติภาพเพราะเหตุอย่างเดียวข้อเดียวคำเดียวคือมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวที่เจริญกว่าความเห็นแก่ตัวมันเจริญกว่าความเจริญเหล่านั้นแล้วที่มันเลวร้ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการศึกษามันผิดการศึกษามันเป็นการศึกษาที่ผิดเป็นการศึกษาที่ทำให้ฉลาดสูงสุดในทางฉลาดแต่แล้วไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดแล้วคนฉลาดนั่นก็มันใช้ความฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวคนฉลาดเห็นแก่ตัวนี่มันอันตรายมากกว่าคนโง่โลกยิ่งฉลาดแต่ยิ่งเห็นแก่ตัวการศึกษาอย่างโลกปัจจุบันมีนี่ยิ่งฉลาดแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่สอนเรื่องควบคุมความฉลาดก
่อนนี้การศึกษามันแฝดกันอยู่ใช้คำว่าแฝดกันอยู่กับเรื่องศาสนาเพราะการศึกษานี่มันเป็นเรื่องที่พระจัดทั้งนั้นแหละไปอ่านประวัติเรื่องมหาวิทยาลัยใหญ่โตสูงสุดของโลกเช่นมหาวิทยาลัยคอมเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดเนี่ยมันพบว่ามันเป็นโรงเรียนราษฎรของวัดพระจัดอย่างโรงเรียนราษฎรของวัดมีศาสนาเข้าไปควบคุมเต็มที่แล้วมันเจริญมาพอมาเป็นมหาวิทยาลัยปัจจุบันมันจึงทิ้งมันสลัดออกไปเหลืออยู่พอเป็นพิธีบ้างหรือไม่เหลืออยู่เลยเท่านั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าแยกศาสนาออกจากการศึกษาที่เรียกกันว่า secularization แยกการศึกษาออกไปจากการศาสนาแยกการศาสนาออกไปจากการศึกษานักการศึกษาเขาเห็นอย่างนั้นเขาใครอยากจะเรียนก็ไปหาเรียนเอาเองที่ศึกษาศาสนาอย่าเอามาทำให้เสียเวลาในการศึกษาไปแยกการศาสนาออกไปจากการศึกษาคนก็ยิ่งฉลาดด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดด้วยความเห็นแก่ตัวถ้ามีเรื่องทางศาสนาควบคุมอยู่มันควบคุมความฉลาดไว้ความฉลาดนั้นไม่มีโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวมันก็ถูกต้องเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกลายเป็นของธรรมดาไปเมื่อมาเล็กๆกันมายังจำได้อยู่ดีว่าฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเขาดูถูกคนไทยว่ายังป่าเถื่อนยังเป็นป่าเถื่อนไม่เจริญเพราะมีความเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นประเดี๋ยวนี้ฝรั่งมาไม่พูดอย่างนี้แล้วเพราะฝรั่งเอาไปใช้เองหมดฝรั่งเก็บเอาไปใช้เองหมดจนไม่ต้องหาว่าคนไทยป่าเถื่อนหรือเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันครองโลกมันควบคุมโลกมันเป็นไปทั้งโลกถ้าว่าเรามีการศึกษาที่ถูกต้องไม่มีระบบการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมาเรื่อยๆมาเป็นเวลานานพอแล้วก็จะเกิดนิสัยไม่เห็นแก่ตัวโลกนี้ก็จะดีกว่านี่เดี๋ยวนี้มันมีความผิดพลาดโดยไม่รู้สึกตัวอะไรอะไรก็จัดให้จนว่าคนทั้งหลายมีโอกาสเห็นแก่ตัวเมื่อเด็กๆ เป็นนักเรียนต้องกวาดโรงเรียนทุกวันแหละมาก่อนเวลามากวาดโรงเรียนทุกวันจะทำอะไรทุกอย่างที่จะต้องทำให้โรงเรียนเดี๋ยวนี้มีพานโรงช่วยทำให้นักเรียนไม่ต้องทำแล้วมันก็ถือว่าเป็นความเจริญเป็นความเจริญบ้าเป็น secularization ที่บ้าที่เอาสิ่งที่เป็นค่าศึกเข้ามาเชิดชูยกย่องให้เด็กๆไม่ต้องเสียสละไม่ต้องมีความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นเด็กรุ่นโบราณไม่มีโรงเรียนหรือยังไม่มีโรงเรียนหรือในที่ที่ไม่มีโรงเรียนเด็กๆอยู่วัด 5-6 ปีเท่านั้นแหละมันเกิดนิสัยไม่เห็นแก่ตัวมันต้องรับใช้อาจารย์เรียกบเรื่องชั้นตลอดวันไปแต่ทั้งวันคำคืนยังต้องช่วยนวดฟันอาจารย์ต้องช่วยทำกิจของอาจารย์ทำทุกอย่างอย่างฉลาดอย่างรอบคอบอย่างไม่บกพร่องเป็นเวลาปีเด็กมันเกิดนิสัยคือเห็นแก่หน้าที่รักหน้าที่รักการรับใช้ผู้อื่นยินดีในการรับใช้ผู้อื่นเด็กขนาดนั้นไม่อันตรายแต่มันจะมีความรู้สูงขึ้นไปก็ไม่อันตรายส่วนเด็กที่มันไม่เคยรับใช้ไม่เสียสละแม่แต่แก่พ่อแม่เนี่ยเป็นเด็กอันตรายยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวเรามีแต่การศึกษาชนิดนี้ฉลาดจนไปโลกประจันได้เหมือนกับว่าไปเที่ยวหลังบ้านมันก็ไม่มีสันติภาพเพราะว่ามันฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวนี่ความรู้เรื่องอวกาศก็ดีเรื่องปรมาณูก็ดีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ก็สารพัดอย่างมันเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเห็นแก่ตัวโลกนี้เลยไม่มีความสงบอย่าไปหวังกับความเจริญอย่างวัตถุอย่างแผนใหม่
อย่าไปหวังว่ามันจะช่วยโลกมันจะทำลายโลกเพราะมันผลิตออกมาแต่ส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องมีต้องใช้มันผลิตออกมามากมันต้องหลอกด้วยวิธีโฆษณาอย่างหลอกอย่างลวงหลอกลวงที่สุดแล้วให้คุณยายแก่ๆซื้อตู้เย็นก็โฆษณาได้ก็ทำได้เพราะมันอาศัยการโฆษณาส่วนเกินที่ผลิตออกมาก็ขายได้คนก็ว่าส่วนเกินมาว่าส่วนเกินเท่าไรก็เห็นแก่ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันหน่อยหรือช่วยกันทั้งหมดมาช่วยกันทำให้มนุษย์โลกทั้งโลกนี่เห็นความเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวหนังสือพิมพ์จะทำได้ดีกว่าใครๆช่วยเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของความไม่เห็นแก่ตัวช่วยเห็นประโยชน์อานิสงส์ของการปกครองชั้นวิเศษประเสริฐที่สุดคือการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองเพราะว่าประชาชนมันไม่เห็นแก่ตัวเมื่อประชาชนไม่เห็นแก่ตัวเราเลือกกฎหมายก็ได้เลือกศาสนาก็ได้เลือกอะไรต่างๆก็ได้หนังสือพิมพ์ก็เลือกได้ไม่ต้องมีหรอกถ้าว่าคนทั้งหลายมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีปัญหามีอันตรายอะไรนี่เขาให้รู้สึกว่าโลกกำลังจะวินาศใกล้ความวินาศเข้าไปทุกทีเพราะความเห็นแก่ตัวธรรมะเท่านั้นที่จะต้านทานได้เป็นความไม่เห็นแก่ตัวเราจงช่วยกันเผยแผ่ธรรมะสร้างสรรค์ธรรมะโฆษณาธรรมะให้มันเกิดขึ้นมาเป็นความไม่เห็นแก่ตัวถ้านักหนังสือพิมพ์หรือนักหนังสือพิมพ์ใดทำหนังสือพิมพ์นั้นมันจะกลายเป็นการกุศลไปนักหนังสือพิมพ์ก็จะกลายเป็นปูชนียบุคคลไปเพราะว่าสามารถช่วยโลกให้พ้นจากความวินาศสรุปสั้นว่าโลกจะวินาศกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวหนังสือพิมพ์จะช่วยดึงเอาไว้จะเป็นช่วยเป็นลูกตุ้มทวงเอาไว้ไม่ให้มันไปในทางนั้นมันก็ไม่วินาศก็เลยเป็นปูชนียบุคคลเป็นการกุศลนี่ก็ธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาสำรวจมาแล้วอยู่โบราณก่อนคริสต์ก็ดีศาสนาคริสต์ทีหลังก็ดีพุทธก็ดีฮินดูก็ดีอิสลามก็ดีล้วนแต่มีหัวใจของศาสนาเป็นความไม่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแต่คนมันไม่สังเกตคนมันไม่มองมันจึงไม่มองเห็นคำพูดคำนี้ว่ามีอยู่เป็นหัวใจของทุกศาสนาอาตมาคอยยืนยันเอาเกียรติยศเป็นประกันเท่าที่ศึกษามาแล้วทุกศาสนาเน้นเรื่องไม่เห็นแก่ตัวมีเรื่องไม่เห็นแก่ตัวเป็นหัวใจของศาสนานั้นนั้นเราก็เท่ากับช่วยกันดึงเอาหัวใจของศาสนามาใส่ให้กับมนุษย์ที่มันไม่มีศาสนาโดยแท้จริงมันมีแต่ปากมันว่าถือศาสนานั่นถือศาสนานี่ถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่หัวใจของมันถือศาสนาเงินได้เงินเป็นศาสนาของมันถือศาสนาได้แล้วเป็นดีกูได้แล้วนั่นคือดีกูได้แล้วนั่นคือถูกต้องกูได้นั่นคือยุติธรรมระวังให้ดีนะในความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันจะครอบงำเอาเชื่อมันถือศาสนาที่ถูกต้องเป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นความถูกต้องของธรรมะประจำอยู่ในจิตใจของทุกคนแล้วความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายก็ไม่อาจจะเกิดได้แล้วมนุษย์เราก็จะมีการปกครองอันประเสริฐสูงสุดคือการปกครองชนิดที่ไม่ต้องมีการปกครองหนังสือพิมพ์ช่วยได้ช่วยแล้วจะกลายเป็นการกุศลและกลายเป็นปูชนียบุคคลท่านทั้งหลายบอกให้อาตมาแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือคือการสื่อสารอาจารย์ก็พูดอย่างนี้ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ก็คือการช่วยกันทำลายข้าศึกอันเลวร้ายของโลกทั้งโลกซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวชื่อว่าความเห็นแก่ตัวไอ้ความรักตัวถนอมตัวพัฒนาตัวนั่นไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนั่นมันทำด้วยสติปัญญาไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่มันทำด้วยความโง่มันคนละคำคนละความหมาย selfish ที่มันทำด้วยความโง่ด้วยกิเลสตัณหาถ้ามันเป็น self respect self acknowledge self confidence นี่มันเป็นเรื่องของสติปัญญาอย่างนี้มันเป็น selfish เห็นแก่ตัวอย่างที่ม้าว่ายังไม่เคยจะมีสัตว์เห็นแก่ตัวน้อยกว่าคนเพราะมันไม่ฉลาดคนมันฉลาดเห็นแก่ตัวลึกซึ้งกว่าสัตว์ไปซะอีก
ขอได้โปรดนึกเถอะว่าไอ้ศัตรูเลวร้ายของเราร่วมกันทั้งหมดทั้งจักรวาลมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นคือความเห็นแก่ตัวจึงประกาศสงครามกับไอ้สิ่งนี้และช่วยกำจัดมันหมดไปโดยเร็วกิจการนั่นก็จะกลายเป็นกิจการกุศลบุคคลผู้กระทำก็กลายเป็นปูชนียบุคคลนี่คือตัวธรรมะยอดของธรรมะประเสริฐสูงสุดของธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัวท่านทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้ก็เป็นอยู่ได้ด้วยการปกครองชนิดที่ไม่ต้องมีการปกครองขอฝากไว้ให้เป็นของสำหรับไปคิดเป็นนึกติดใจไปช่วยกันเผยแผ่เพื่อกันเผยแผ่เพื่อความสุขสงบเย็นเป็นสันติภาพของโลกทั้งมวลในที่สุดนี้อาตมาก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือมาเพื่อจะแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่การมีชีวิตของตนและหน้าที่การงานของตนให้มันเป็นไปเพื่อความถูกต้องถูกต้องไม่มีวิกฤตการไม่มีความเลวร้ายไม่มีปัญหาใดๆในหมู่มนุษย์เราก็เป็นมนุษย์สมชื่อคือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับสิ่งนี้นักหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ทำได้อาตมาขอฝากไว้ได้ไปช่วยพินิจพิจารณาดูเมื่อเห็นด้วยมันเป็นอย่างนี้จริงแล้วขอช่วยกันพยายามทุ่มเทกำลังสติปัญญากำลังงานกำลังทรัพย์กำลังอะไรเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปจากโลกขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งที่มาแสวงหาความรู้ทางธรรมะขอให้ท่านประสบความสำเร็จตามความประสงค์ในหน้าที่การงานมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยายกราบนมัสการมีพระคุณเจ้าท่านเจริญคุณครับกับผมสื่อมวลชนจากจังหวัดนราธิวาสใกล้กราบขอเรียนถามว่าครั้งเมื่อสมัยก่อนเมื่อกับผมบวชเป็นสามเณรและก็อยู่ทั้ง3พรรษาพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนานั้นจะทำอะไรลงไปนั้นรู้สึกว่าเกรงกลัวต่อบาปและศีลหรือจีวรนะครับซึ่งแม้กระทั่งกับผมเองมีความสำนึกอยู่ตลอดเวลาและมีความเลื่อมใสศรัทธาตลอดมาแต่จนกระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นข่าวขึ้นมาเรื่อยๆไม่ทราบว่าทางคณะสงฆ์หรือทางพุทธศาสนาจะจำกัดหรือจะกำจัดบุคคลเหล่านี้ที่แอบแฝงเข้ามาในลักษณะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าห่มจีวรผ้าเหลืองทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาลงทุกขณะนะครับไม่ทราบว่าทางคณะสงฆ์หรือทางพุทธศาสนาจะจัดการต่อบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรมาตรการครับคำตอบมันมีอยู่ในตัวแล้วทันทีพระสงฆ์เปลี่ยนมากจากธรรมวินัยถึงขนาดนั้นก็เพราะความเห็นแก่ตัวก็ครอบงำพระภิกษุสงฆ์ก็ทำนาบนหลังคายกทายิกาที่ว่ามาแล้วหยกที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์เนี่ยจะสามารถปราบปรามได้ไหมป้องกันได้ไหมนี่มันก็แล้วแต่ว่าคณะสงฆ์นั้นจะมีสมรรถภาพอย่างไรเท่าไรเพียงไรเมื่อไม่มีสมรรถภาพก็ปราบไม่ได้ผู้เห็นแก่ตัวมันก็ลอยนวลอยู่มันก็มีเท่านี้เพราะว่าการปราบอันธพาลนี่มันต้องใช้ทั้งสองอย่างคือใช้ทั้งอำนาจพระเดชและใช้ทั้งการเกลี้ยกล่อมคือพระคุณคณะสงฆ์มันไม่มีพระเดชมันมีแต่พระคุณมันก็ไม่ค่อยสำเร็จถ้าเมื่อไรทำให้มีพระเดชจริงจังขึ้นมาได้มันก็มีหวังนั่นจงไปหาความร่วมมือกันในระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐบาลจัดให้คณะสงฆ์มีอำนาจมากขึ้นกำจัดความเห็นแก่ตัวหรือความเลวร้ายนี่ออกไปกิจการมันก็จะดีขึ้นมิฉะนั้นมันก็จะเสื่อมลงดังที่กำลังเห็นกันอยู่นี่พวกเรานักหนังสือพิมพ์มันช่วยทำให้ประชาชนรู้หม้อข้าวหม้อแกงของพระเจ้าพระสงฆ์มันอยู่ที่ประชาชนถ้าหม้อข้าวหม้อแกงมันไม่เอาด้วยนะประชาชนพระสงฆ์ก็ต้องเลิกไปเองช่วยโฆษณาสิช่วยโฆษณาความเลวร้ายของความเห็นแก่ตัว
เคยโฆษณาความประเสริฐหรืออานิสงส์ของความไม่เห็นแก่ตัวนักหนังสือพิมพ์จะช่วยแก้ไขความเลวนี้ราคาความเลวร้ายนี้ได้มากไม่น้อยเลยเพราะว่าประชาชนทายกทายิกาเป็นหม้อข้าวหม้อแกงของพระสงฆ์ทั้งหม้อข้าวหม้อแกงมันไม่ร่วมมือก็ต้องเปลี่ยนเช่นครับใครมีความปรารถนาใจเรื่องอะไรมันมีความเลวร้ายอะไรปรากฏขึ้นที่ไหนก็แน่นอนจะตั้งใจคลิกหามูลเหตุต้นเหตุรากเหง้าจะพบเป็นความเห็นแก่ตัวความเลวร้ายทุกชนิดไม่ว่าอะไรมาจากความเห็นแก่ตัวแต่บางทีมันซับซ้อนเห็นยากไม่เข้าใจนะแต่ที่แท้มันก็มาจากความเห็นแก่ตัวแม้ฆ่าตัวเองตายมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวเป็นบ้าไปเลยมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งยังสอนเรื่องของกับเนี่ยบางคนจะขอพูดก่อนทำบุญไปสวรรค์ก็เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวคุณยายทำบุญแลกสวรรค์เพื่อเอาสวรรค์มันก็เป็นความเห็นแก่ตัวถ้าทำบุญถูกต้องเป็นการบุญกุศลที่ถูกต้องต้องทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ทำบุญเอาสวรรค์เมื่อมันทรยศกบฏต่อหลักหัวใจของธรรมะแล้วมันก็มีเป็นความเห็นแก่ตัวขึ้นมาพระเจ้าพระสงฆ์ก็คือผู้ที่เห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงจนหมดก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเห็นแก่ตัวเกินไปก็สู้คฤหัสถ์ไม่ได้ขอบคุณ